ส่งตรงถึงมือพี่โอ๊ตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไฟฉายรุ่นใหม่ของ Olight เจ้า Warrior X3 นั่นเองนะครับฝาปิดเลนเราได้ทดสอบก่อนใครเพื่อนแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวไฟฉายตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานั่นเองนะครับและตอนนี้ก็เราพร้อมที่จะรีวิวกันแล้วเรามาดูกันว่าในกล่องของเจ้าตัว Olight Warrior X3 นั้นนอกจากไฟฉายแล้วก็ซองไฟฉายแล้วนะครับในกล่องนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมสำหรับของที่ให้มาในกล่องนะครับชิ้นแรกที่เราเจอเลยก็คือคู่มือนะครับซึ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือคู่มือของ Olight นั้นมีภาษาไทยด้วยนะครับและของชิ้นต่อมาก็คือวงแหวนซิลิโคนนะครับและอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับตัวไฟฉายนั่นก็คือที่ชาร์จนะครับซึ่งเป็นที่ชาร์จแม่เหล็กเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่ชาร์จแม่เหล็กทำงานกันยังไงครับเดี๋ยวโพสต์จะสาธิตให้ดูนะครับโอเคเราไปดูกันเลยครับผมตรงพอร์ตที่เขาจะใช้ชาร์จก็คือตรงนี้นะครับเป็นหัวตรงท้ายไฟฉายที่อยู่ที่เดียวกับสวิตช์แล้วก็ใช้วิธีนี้นี่ดูดลงไปเลยโอ้ดูดแรงมากครับดูดแรงมากเลยอ่ะนี่ฮะนี่ฮะพอมาใกล้ๆปุ๊บมันจะดูดเข้าล็อกปั๊บเลยนะฮะดูดูนะนี่ดูดปั๊บสนุกมากนี่ครับก็คือดูดติดแล้วแล้วก็เอาไปเสียบเขาก็จะชาร์จนะครับถ้าชาร์จยังไม่เต็มตรงขั้วตรงนี้จะเป็นสีแดงๆนะครับจะเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าชาร์จเสร็จแล้วเต็มแล้วเขาจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเราใส่กลับด้านนะครับลองดูแบบกลับด้านนะฮะกลับด้านเนี่ยเขาจะผักกันนะเห็นไหมผักแบบเห็นๆเลยนะดูนะนะฮะก็จะผักกันแบบนี้เลยไม่ยอมติดนะฮะแต่ถ้ากลับด้านอีกด้านนึงปุ๊บเนี่ยดูดสำหรับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าห่วงซิลิโคนนะครับเราก็จะใช้เปลี่ยนสำหรับคนที่ไม่อยากใส่เจ้าตัวคล้องนิ้วนะครับเราก็จะถอดออกแล้วก็จะเอาเจ้าห่วงซิลิโคนใส่เข้าไปแทนนะครับซึ่งลักษณะหลังจากใส่เข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นดังที่เป็นอยู่ในภาพนะครับก็จะกระทะรัดขึ้นนิดนึงนะครับไม่มีห่วงคล้องออกมาแต่ว่าการจับก็ยังทำได้กระชับมือเช่นเดิมครับคราวนี้เรามาดูลักษณะเด่นๆของเจ้าตัว Warrior X3 กันบ้างนะครับเจ้า Warrior X3 นั้นเป็นรุ่นอัปเกรดมาจาก Warrior X Pro นะครับซึ่งความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่ 2,500 ลูเมนนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง400ลูเมนนะฮะแล้วก็ระยะทางส่องไกลของเขาอยู่ที่560เมตรนะครับสำหรับระบบสวิตช์นะครับสวิตช์จะอยู่ท้ายกระบอกนะครับสำหรับตัวไฟฉายแบบ Tactical นะฮะสามารถเปิดปิดระดับไฟสูงต่ำแบบชั่วคราวหรือแบบต่อเนื่องได้นะครับที่หัวไฟฉายนะครับมีการอัปเกรดโดยมีการใส่ลูกปัดซิลิโคนนะครับ3เม็ดในหัวไฟฉายซึ่งจะใช้ในกรณีฉุกเฉินถ้าเราทำการทุบกระจกนะครับตัวลูกปัดเนี่ยจะช่วยกระจายแรงทำให้กระจกแตกนะครับในไฟฉายมีฟังก์ชันพิเศษก็คือมีตัวมอเตอร์ในตัวไฟฉายนะครับสามารถสั่นเตือนได้เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับซึ่งตอนแรกที่โพสต์แกะกล่องออกมานั้นลองเปิดไฟฉายดูนะครับปรากฏว่าไฟฉายมันจะสั่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มาในเครื่องนั้นในตัวนั้นเขายังไม่ได้ชาร์จนะครับก็คือแบตเตอรี่เหลือน้อยนั่นเองซึ่งมอเตอร์ก็จะสั่นเตือนให้เราชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับสำหรับความยาวของไฟฉายครับความยาวอยู่ที่ 14.9 เซนติเมตรนะครับแล้วก็หัวไฟฉายนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 3.9 เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่225กรัมนะครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำนั้นนะครับเป็นมากับมาตรฐาน IPX8 นะครับเดี๋ยวโพสจะลองทดสอบให้ดูสำหรับการกันน้ำนะครับมาตรฐานการกระแทกนะครับสามารถกันกระแทกการตกจากที่สูงได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวครับผมก็เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดให้ฟังกันพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปทดสอบแสงกันแล้วโอเคครับไปทดสอบแสงกันก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบแสงกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูรีวิวนี้แล้วอยากจะได้เจ้าตัว Warrior X3 นะครับตอนนี้ทาง Olight จัดกิจกรรม Olight Black Friday นะครับซึ่งจัดตักโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมโดยจัดกิจกรรมในวันที่24พฤศจิกายนเวลา 20.00 น.นะครับถึงวันที่30พฤศจิกายนเวลา 10.00 น.งานนี้มีลดสูงสุดถึง 50% กันเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้า Warrior X3 นั้นก็จัดโปรโมชั่นกับเขาด้วยนะครับถ้าซื้อเดียวๆ เนี่ยจะได้ลดถึง 30% นะครับแต่ถ้าซื้อพ่วงกับตัวอื่นด้วยเนี่ยก็จะลดไปถึง 40% กันเลยนะครับผม
Warrior X3 สีดำนะครับราคาปกติ 4,160 บาทเหลือเพียง 2,912 บาทนะครับเจ้าตัว Warrior X3 สีเขียวนะครับราคาปกติ 4,480 บาทเหลือเพียง 3,136 บาทเท่านั้นนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสนใจไฟฉายหรือโคมไฟตัวอื่นๆนะครับที่ไม่ได้จัดโปรก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดเลนส์คัฟเวอร์ได้นะครับซึ่งจะทำให้ได้ส่วนลดถึง 12% กันเลยทีเดียวนะครับสนใจไฟฉายตัวไหนรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปได้นะครับพี่โอจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปให้นะครับผมโอเคครับเราไปทดสอบแสงกันเลยคราวนี้เรามาทดสอบแสงของเจ้า Warrior X3 กันนะครับเริ่มต้นกันที่ระดับแสงระดับต่ำนะครับ300ลูเมนนะระดับสูงครับ 2,500 ลูเมนพอปิดไฟมันก็จะมืดแบบนี้นะครับเราเริ่มกันที่300ลูเมนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะ300ลูเมนก็เห็นเถียงนาอยู่ไกลๆลิบๆนะให้ดูลักษณะแสงก่อนนะครับลักษณะแสงของเขาจะมีสปอตตรงกลางเข้มๆนะครับแล้วก็มีสปิลที่กลมรัศมีกว้างพอประมาณหนึ่งนะครับอันนี้คือ2ในระยะไม่เกิน5เมตรนะครับ 5-6 เมตรคราวนี้ทดสอบส่องไกลๆบ้างนะครับก็ยังเห็นเถียงนาอยู่นะครับเห็นต้นไม้เห็นเถียงนาตรงนั้นนิดนึงนะคราวนี้เราจะเร่งไปที่โหมดระดับสูงของเขาก็คือ 2,500 ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมคลิกไปนี่ครับก็จะเห็นลักษณะของแสงแบบชัดเจนนะครับอันนี้คือระยะไม่เกิน5เมตรนะครับมีสปิลเป็นวงกลมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสปอตจะจ้ากว่าเพื่อนหน่อยนึงนะครับคราวนี้ลองดูระยะไกลบ้างระยะไกลก็เมื่อกี้ทุ่งนาที่เห็นไม่ชัดเท่าไหร่ตัวนี้ก็ชัดเจนนะครับต้นไม้เถียงนานะครับระยะประมาณ100กว่าเมตรนะครับคราวนี้ลองส่องดูไกลๆบ้างครับต้นไม้ก็ชัดเจนนะครับลำแสงพุ่งสวยมากคราวนี้เรามาทดสอบถือเดินนะครับสำหรับเจ้า Warrior X3 นะครับเราจะเริ่มกันที่ความสว่าง300ลูเมนก่อนนะครับเราจะถือเดินรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะครับ300ลูเมนนี่ก็เหลือๆแล้วฮะแสงค่อนข้างพุ่งทีเดียวนะครับนะฮะดูไกลระยะใกล้ระยะไกลนี่คือแสง300ลูเมนนะครับให้ดูบริเวณรอบๆครับคราวนี้เราจะเพิ่มไปที่ความสว่างสูงสุดก็คือ2500ลูเมนนะครับในการส่องเดินนะฮะก็จะสว่างเพิ่มขึ้นนะฮะเห็นทางแล้วก็บริเวณนะฮะสำหรับใช้เดินนะครับค่อนข้างสว่างมากเลยทีเดียวเ
จากการใช้งานจริงนะครับค่าความสว่างของเขาแล้วก็ระยะทางส่องสว่างนะครับความสว่าง 2,500 ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง560เมตรนะครับรวมไปถึงน้ำหนักของเจ้าตัวไฟฉาย Warrior X3 นะครับเขาเหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไฟฉายที่พี่โอ๊ตหยิบใช้บ่อยๆด้วยนะครับคราวนี้มาว่าในส่วนของวัสดุงานประกอบนะครับรวมไปถึงแพ็กเกจด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็พี่โอ๊ตขอพูดไปถึงรวมไปถึงทุกรุ่นนะครับของ Olight ที่พี่โอ๊ตมีเคยใช้แล้วก็มีในครอบครองนะครับวัสดุงานประกอบแล้วก็แพ็กเกจของเขาเนี่ยทำมาได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับให้ความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะในเรื่องของงานประกอบนะครับมีความเนี๊ยบตั้งแต่รุ่นถูกๆหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยนะครับไปจนถึงหลักหลายพันเนี่ยก็มีรายละเอียดมีงานประกอบมีความประณีตนะครับแล้วโดยเฉพาะตัวแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจที่ดูเรียบหรูแล้วก็ดูมีราคาซึ่งเวลาใช้งานนี้ก็รู้สึกดีนะครับในผิวสัมผัสในความแน่นของเขานะครับคราวนี้ก็มาว่ากันเรื่องของลักษณะแสงนะครับค่าอุณหภูมิแสงนะครับซึ่งมันจะเหมาะกับการใช้งานมากๆนะครับคือแสงของเขาเนี่ยออกเหลืองๆนวลๆนิดนึงนะครับไม่แสบตานะครับซึ่งแล้วก็ตัวสปอตของเขานะครับตัวสปอตตรงกลางก็จะเข้มๆแล้วก็มีสปิลที่กว้างพอสมควรนะครับแสงค่อนข้างพุ่งเลยซึ่งแสงลักษณะนี้พี่โอ๊ตค่อนข้างชอบครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความชอบโดยส่วนตัวนะครับเจ้าตัว Warrior X3 นะครับน่าจะเป็นไฟฉายที่พี่โอ๊ตพกติดตัวเป็นประจำครับผมข้อดีของเขานะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับก็คือค่าความสว่างแล้วก็ระยะทางส่องไกลของเขานั้นนะครับเหมาะกับการใช้งานประจำวันมากๆนะครับข้อต่อมาก็คือขนาดและน้ำหนักนี่พอดีมือนะครับก็คือสมกับที่เขาเป็นไฟฉายแท็กติคอลนะครับก็คือจับกระชับมือนะครับแล้วก็พกพาง่ายไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เขามีซองมาให้ซึ่งเป็นซองอย่างดีเลยนะครับข้อดีข้อต่อมาก็คือระบบชาร์จแม่เหล็กครับซึ่งสะดวกมากนะครับในเวลาใช้งานเนี่ยมันจะดูดแรงมากเลยนะครับเราสามารถใช้ในที่มืดๆได้เพราะว่าเอาวางไว้ใกล้ๆกันเขาก็จะดูดเองอัตโนมัตินะครับข้อต่อมาก็คือระบบสวิตช์ครับมันไม่ซับซ้อนครับมีแค่2โหมดนะครับกดครึ่งนึงกับกดแบบฟูลแค่นั้นเองนะครับสำหรับระดับแสงต่ำกับระดับแสงสูงนะครับ2โหมดและอีกข้อนึงที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับสำหรับข้อดีก็คือการกันน้ำดีมากนะครับก็เห็นในคลิปตามที่พี่โอ๊ตทดลองให้ดูนั่นแหละครับผมสุดท้ายนี้พี่โอ๊ตก็ขอบคุณทาง Olight Thailand นะครับที่ได้ส่งไฟฉายรุ่นใหม่นะครับเปิดตัวใหม่เลยมาให้กับทางฟ้าปิ่นเลนได้ทำการทดลองทดสอบแล้วก็มาทำคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับซึ่งน่าจะเป็นช่องที่ได้ทำรีวิวในลำดับต้นๆของประเทศไทยกันเลยนะครับเพราะว่าไฟฉายเพิ่งเปิดตัวเมื่อ2วันที่แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไฟฉายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Warrior X3 หรือไฟฉายตัวอื่นๆของ Olight ก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่พี่โอ๊ตให้ไว้ทางใต้คลิปนะครับพี่โอ๊ตจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็โปรโมชั่น Olight Black Friday นะครับ24พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อหามาใช้งานกันครับขอบคุณครับผม